no seconda. ได้มาแล้วค่ะทุกคนชาไทยหวานเย็นชื่นเงินใจใส่เฉาก้วยเหนียวนุบทุกคนน้องคนนั้นน่ะเราสังเกตอยู่สักพักน้องเป็นคนหยิบอาหารออกมาจากชามบุฟเฟ่แล้วก็ให้น้องปลาให้สำหรับวัวแล้วก็ม้าลายเท่านั้นเพราะว่ายีราฟสามารถกินใบไม้ข้างบนเองได้ทุกคนน้ามาเอาตรงนี้ดิโอ้ my god ทุกคนว่าปลาว่าเหมือนชาโคเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟันเนชั่นแดดลงหน้ามากเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งนะคะของเดือนกุมภาพันธ์เราอยู่กันที่เชียงรายซึ่งบ่ายสองครึ่งของเดือนกุมภาพันธ์ที่เชียงรายก็คือ38องศาแต่เป็น38องศาที่มีลมไม่รู้เป็นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ซิงปาร์คหรือเปล่ามันก็เลยแบบบรรยากาศค่อนข้างดีอะจอดรถแล้วทุกคนเราจะให้ดูมี2จุดอันนี้คือจุดประชาสัมพันธ์แรกเนาะก็คือถ้าเกิดว่ามาฝั่งเนี้ยเราจะสามารถซื้อรถฟาร์มทัวร์เนาะก็ตามราคาก็คือบัตรผู้ใหญ่150บาทเด็กสูงไม่เกิน120เซน50บาทรถฟาร์มทัวร์จะเป็นแบบนี้ออกตามเวลาอันนี้คือน้องหมาจากไหนเราเอาน้องหมาเข้ามาในบริเวณนี้ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นน้องหมาเจ้าของที่แต่สำหรับใครที่ต้องการที่จะแบบว่าprivate ใช่แบบว่าขับเองอะไรเองเนี่ยเราสามารถเอารถส่วนตัวเข้าไปได้ส่วนหนึ่งเนาะให้ดูบรรยากาศเข้าไปได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปรอบๆแล้วไม่อยากนั่งรถทัวร์เนาะรถฟาร์มทัวร์อันนู้นเนาะให้เดินมาอีกจุดนึงเป็นจุดเช่ารถกอล์ฟงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารถกอล์ฟราคาเท่าไหร่เพราะว่าเราอยากเช่ารถกอล์ฟแล้วก็แบบขับไปเองมิชชั่นในวันนี้ตามที่เราเห็นมาก็คือเราอยากซื้อแคปซูลชาไทยทุกคนที่มันใช้กับเครื่องเนสเปรสโซเดี๋ยวไปหาดูว่ามีไหมแล้วก็หวังว่าจะได้ดูไร่ชาแล้วก็แบบว่าได้เล่นสัตว์เลี้ยงอะไรนิดหน่อยส่วนน้องสิงห์เนี่ยก็คือต้องรอเย็นๆก่อนเนาะแล้วค่อยไปถ่ายรูปกันเช่ารถกันค่ะทุกคนมีค่าเข้าคนละ50บาทนะคะแล้วก็เราเช่ารถกอล์ฟ2ชั่วโมงก่อนเนาะ2ชั่วโมงสำหรับ2ที่นั่ง600บาทสิงปาก็ปิดตอน4โมงเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงก็กำลังดีแล้วก็อันนี้ใส่ถ่ายให้ดูก็คือสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีกำลังขาเราต้องการออกกำลังกายก็เช่าจักรยานได้ระยะทาง8กิโลจุกๆไปเลยจ้าตามนี้ได้รถกอล์ฟแล้วไปกัน Let's go ครีมกันแดดเข้าได้เลยนะคะตอนเนี้ยอยู่ตรงนี้นี่มีแผนที่อยู่ที่รถด้วยครีมกันแดดเข้าได้เลยนะคะตอนนี้แบบบ่าย2จะบ่าย3แล้วทำไมแดดประเทศไทยถึงแบบยังสดใสขนาดนี้ชั้นแรกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ่อหงมีจอดรถไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยโอ้โหแนวทางเราเลยค่ะทุกคนในการให้อาหารปลาโอ้ยจริงๆน้องมีบุฟเฟ่ต์ไลน์อยู่ตรงนั้นนะอืมใช่ไหมมีบุฟเฟ่ต์อยู่ตรงนั้นแล้วคือปลาเห็นปลาว่าปลาเอาอาหารในบุฟเฟ่ต์ไลน์ไม่ถึงใช่ไหมส่วนน้องหงก็คาบออกมาแล้วพอน้องเอามากินในน้ำปลาก็คืออยู่รอบตัวหงแบบกินด้วยกินด้วยกินด้วยทุกคนนี้คือช่องให้เราแบบว่าเทอาหารลงไปไปยังว้าวว้าวเยอะโคตรให้น้องหมดเลยไปไหมหมดแล้วหนึ่งอ่ะไปให้หงสีดำอยากไปให้อยากไปให้หงน่ารักเนาะคือแบบว่าน้องสีดำเขาก็คงคู่กันใช่ไหมเขาก็เลยอยู่ด้วยกันเฮ้ยยายมีปลาคราฟหลุดมาตรงนี้หนึ่งคนมานี่น้องปลาคราฟคนนี้หลุดมาตรงนี้เอ๊ะมีหลายคนอยู่นะไปหยอดลงไป Let's go เลยนะไม่ต้องหมดนะทีละครึ่งสินวัตกรรมนี้มันดีมากเลยอ่ะ
ทุกคนนวัตกรรมนี้มันดีมากไม่งั้นที่อื่นคือเราต้องแบบมาสาดใช่ไหมหรือไม่ก็แบบใช้มือเราควักใช่ปะอันนี้คือดีหงอะชิลเพราะว่าหงมีไลน์บุฟเฟ่อยู่ตรงนู้นไงหงก็เลยแบบไม่มากินไม่มาร่วมกินก็ได้แต่ว่าน้องปลาก็เลยแบบหิวไอเลิฟนวัตกรรมนี้อะบ่อให้อาหารปลาที่อื่นไปประยุกต์ใช้ได้นะไม่เลอะมือดีด้วยอะเราก็แบบมันก็ไหลไปเลยโดยที่แบบมันไม่มาติดตรงขอบอะบางทีเราโยนแล้วแบบอยู่ตรงขอบนึกออกใช่ปะหมดแล้วอะทุกคนมันมีบ่อค่ะว่าในบ่อมีปลาอะไรบ้างอู้มีแบบหงขาวหงดำแล้วก็น้องปลาคาร์ฟทำไมเขาถึงไม่ใช้คำว่าคอยอะไม่รู้แล้วก็ปลานี้โอ้คนนี้แฟนซีสุดปลากรายเหรออ๋อปลากรายปลาดุกเวทสอรี่ค่ะโอเคในว่ามายทุกคนอ่านจากในป้ายเอาเองละกันทุกคนน้องคนนั้นน่ะเราสังเกตอยู่สักพักน้องเป็นคนหยิบอาหารออกมาจากชามบุฟเฟ่แล้วก็ให้น้องปลาเนี่ยดูสิน้องไม่ได้กินเองนะน้องหยิบเหมือนคาบอาหารแล้วก็แบบมาจุ่มในน้ำให้ปลาเก่งมากลูกฟีลแบบพึ่งพากันละกันเนี่ยหยิบออกมาเนี่ยหยิบเอาไว้แล้วดูสิแล้วก็แบบป้อนเอาจริงป้าคนนั้นน่ะต้องเหมือนใจแน่เลยเขาอาจจะจอยในการแบบให้อาหารปลาไงก็เลยแบบโอเคงั้นจะให้อาหารปลาแล้วก็มีปลารอบๆน้องเต็มเลยอ่ะเย้มีทางเดินรอบบ่อ6ทุกคนระยะทาง2กิโลเมตรก็คือในเนี้ยมาออกกำลังกายได้อย่างที่บอกนะคุณก็เช่าจักรยานมาใช่ป่ะแล้วก็มาเดินตรงนี้2กิโลแล้วก็ปั่นจักรยานอีก8กิโลเรียบร้อยเลยมาถึงขาเรานะเรียบร้อยเลย10กิโลไปอ๋อเพราะว่าแยกทางจักรยานไว้อันนี้คือทางจักรยานข้างในนู้นเราค่อยเป็นทางเดินรอบบ่อ next station นะคะทุกคนคือสวนดอกไม้หรอสวนดอกไม้ทางด้านขวามือของเราค่ะทุกคนเป็นสวนดอกไม้ที่คุณแม่ๆจะต้องชอบมากแต่ว่ามันร้อนมากทุกคนฉันขออนุญาตข้ามไปก่อนให้ดูแค่ตามนี้เนี่ยข้างในมันมีชิงช้ามีอะไรอย่างมันเดินเข้าไปข้างหลังน่าจะได้อยู่แต่ว่าเราขออนุญาตข้ามค่ะร้อนมากทุกคนเมื่อกี้อยากจะบอกว่าเห็นรถกอล์ฟอีกคันนึงอ่ะก็ขับสุดสวนลงมาแบบนี้คือทุกคนมันมีป้ายให้เลี้ยวขวาตรงข้างตรงแยกเมื่อกี้จริงๆเพราะฉันก็เลี้ยวขวาเนาะแล้วก็วอนทางสิงฟ้านะคะปักป้ายตรงนี้ว่าห้ามเข้าตรงเนี้ยข้างบนอ่ะจริงๆมันเป็นหลังคาเฟ่เนาะเพราะฉะนั้นคือเราต้องไปข้างหน้าคาเฟ่เพื่อที่จะเข้าไปที่คาเฟ่ไม่ใช่เข้าทางนี้อ่ะไปต่อจ้าทุกคนป้ายแบบนี้นะเส้นทางรถกอล์ฟก็คือขับตามป้ายบอกให้เลี้ยวก็คือเลี้ยวนะถึงอีกหนึ่งจุดแล้วไซจะถ่ายให้ดูตรงนี้เป็นโซนสวนสัตว์ค่ะฝั่งนี้เป็นแบบฟิลแบบมินิซูเพตติ้งซูอ่ะส่วนฝั่งเนี้ยก็คือมีแบบฟิลสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นเราอยากไปสัตว์ป่าอ้าวเราก็เลยจะเลื่อนจอดรถไปอีกที่หนึ่งแล้วไงไซเดินเหรอป้าป๊าอ๋อขึ้นรถโอเคฮึบไปทุกคนเราจะข้ามเพตติ้งซูไปเพราะว่าดูคนเยอะนิดนึงแล้วก็เราอยากไปหายีราฟแล้วก็แบบเบบี้ซีบราทุกคนสเตชันนี้ก็คือเงินสดออนลี่นะคะให้สำหรับวัวแล้วก็ม้าลายเท่านั้นเพราะว่ายีราฟสามารถกินใบไม้ข้างบนเองได้ซึ่งตอนนี้ไม่มีใครสนใจใครเลยเพราะว่าน้องร้อนหรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นเห็นเฮ้ยมีคนเห็นมาแล้วมีเบบีด้วยอ่ะเบบีไม่มาเลยลูกเบบีมานี่แล้วเห็นแล้วหูมาแล้วเฮ้ยคนนั้นวิ่งมาเลยไม่พอเลยอุ้ยเบบีเดี๋ยวซื้อให้เพิ่มมาเลยเบบีมันตลกมากอ่ะมาเลยเบบีมันตลกมากดึงไปเลยอ่ะคนมาเลยเบบีมันยังฟูๆอยู่เลยอ่ะให้แม่เอาไปกินเก่งๆ
จริงๆค่ะทุกคนห้ามมาเอาตรงนี้ดิเนี่ยอยากให้เบบีอ่ะมาให้อีกให้เบบีก่อนให้เบบีก่อนให้เบบีแล้วโอ้ my god ทุกคนว่าป้าว่าเหมือนชาโคเลยอ่ะน้องเหมือนชาโคเลยเบบี้ค่ะชาโคชาโคอาจจะไม่ค่อยอยากกินหญ้าเท่าไหร่ชาโคอาจจะยังไม่ออนซอลิดฟู้ดขอให้หน่อยชาโคอาจจะยังกินนมหมาอยู่ก็ได้ไงชาโคก็เลยไม่ค่อยสนใจมานี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วลายมาลายอย่างเดียวเฮ้ยมันกินนมปะใช่เบบี้กินนมทรายมันกินนมใช่เพราะฉะนั้นมันถึงไอ้นี่ไงมันถึงยังไม่ค่อยกินหญ้าปะคือเป็นเบบี้น้อยที่ยังกินนมอยู่เฮ้ยนั่นเล่นกันเบบีอีกคนนึงนะตรงต้นไม้นั้นใบไม้มาลายแล้วทุกคนแล้วแต่ก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าอากาศมันดีกว่านี้เนาะหมายถึงว่าอุณหภูมิมันไม่ร้อนเนาะมันจะสนุกมากแน่เลยเดี๋ยวไว้เรากลับมาตอนที่แบบเป็นหน้าหนาวแบบหน้าหนาวจริงๆละกันอุ้ยมาแคะโอ้โหน้องแบบว่าจิ๋วมากน้องจิ๋วจังเลยเป็นเจ้าจิ๋วจิ๋วทุกคนเนินดอกไม้จิ๋วจิ๋วอันเนี้ยทุกคนนึกถึงอะไรพอเห็นอันนี้แล้วคือนึกถึงหนังเรื่อง The Sound of Music ปะเนี่ยก็คือมาวิ่งเล่นอยู่บนเนินหญ้านี้เลยโหสวยใช่ไหมใช่ไหมดูสิเนี่ยมันเป็นเหมือนเนินแบบ The Sound of Music มากๆทุกคนตรงนี้คือจุดเล่นซิปไลน์ซึ่งตอนนี้มันร้อนเกินไปมากใส่ไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นคราวหน้าค่อยมาเล่นนะคะตรงนี้มันเป็นเหมือนโซนแบบกิจกรรมทุกคนตอนที่ช่วงอากาศดีมันต้องดีมากได้เลยเพราะเขาแบบจัดลานจัดแบบมีทั้งลาน ATV ลานแบบคาเฟ่ลานแบบไอติมของหวานแล้วก็ลานเบียร์ฟิลประมาณนี้เนาะตอนนี้คือร้อนเกินไปมากแต่ว่าตอนที่แบบเย็นๆอากาศดีคือต้องดีมากแน่เลยถึงโซนคาเฟ่แล้วค่ะทุกคนร้านตรงนู้นไกลๆตรงนู้นน่าจะเป็นร้านอาหารแต่ว่าสายมาเพื่อตามหาชาเพราะฉะนั้นเราจะมาตรงคาเฟ่ชาค่ะคนเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้อนทุกคนมาหลบร้อนได้มาแล้วค่ะทุกคนชาไทยหวานเย็นชื่นใจใส่เฉาก้วยเหนียวนุ่มนี่ทุกคนให้ดูนี่คือโซนไล่ชาของเราที่เราอยากมาซึ่งภาพในหัวคือแบบเขียวชอุ่มแล้วก็อากาศเย็นสดชื่นใช่ปะแต่ตอนนี้ก็คือร้อนมากต่อให้มันเขียวชอุ่มก็ตามแต่ว่าทุกคนข้างหลังตรงนู้นเห็นตรงน้ำไหมอันนั้นคือบ่อผมที่เราเพิ่งไปให้อาหารน้องมาเมื่อตอนแบบต้นคลิปเนาะและก็ตอนแรกเราคิดว่าแบบคาเฟ่ข้างบนตรงเนี้ยคือคาเฟ่ที่มีของฝากขายเยอะๆรวมถึงตัวแคปซูลของเราใช่ไหมแต่เปล่าจ้ะคาเฟ่ที่ขายแคปซูลและคาเฟ่ที่ใหญ่ที่มีของขายเยอะสุดคือคาเฟ่ข้างหลังตรงเคาน์เตอร์อินโฟเมชันเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขากลับตอนคืนรถเสร็จแล้วเราค่อยไปซื้อแคปซูลตรงนั้นอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ที่ใส่มีความงงงวยว่าแบบเอ๊ะมันต้องคืนรถตอน4โมงไม่ใช่หรอแล้วแบบไอ้ลานกิจกรรมต่างๆมันจะเปิดอยู่ได้ยังไงป้าๆก็ไขความข้องใจว่าคิดว่ารถกอล์ฟปิด4โมงแต่ว่าเราสามารถแบบขับรถส่วนตัวเข้าไปในโซนที่เป็นโซนกิจกรรมมันนั้นใช่ปะแล้วก็แบบนั่งกินข้าวนั่งอะไรอย่างนี้ได้ดูวิวสิต้องกลับมาในช่วงที่แบบว่าเป็นหน้าหนาวนะเฮ้ยทุกคนตรงนู้นคือ Pride Rock ร
เราไปที่ Pride Rock กันเถอะไปแล้วเดี๋ยวไปใส่อินเสิร์ตให้ดูว่าวิวจากตรงนู้นเป็นยังไงไปกันค่ะทุกคนเขาทำที่นั่งเอาท์ดอร์พอสมควรเลยเนาะแล้วก็แบบมีทางลงให้เดินเล่นพอสมควรใส่ดาวว่าช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงแบบที่อากาศดีหน่อยอ่ะมันต้องแบบชิลมากๆทุกคนก็คงต้องมานั่งเอื่อยๆกันตรงนี้อ่ะเราไปดูกันวิวจาก Pride Rock ค่ะคือรถกอล์ฟแล้วค่ะแล้วก็มาถึงโซนคาเฟ่ตัวจริงซึ่งมันเป็นคาเฟ่ที่อยู่ตรงแบบข้างหลังอินฟอร์เมชันที่เราซื้อตั๋วฟาร์มทัวร์ซื้อตั๋วทัวร์เนาะแล้วก็คือนี่สิ่งนี้คือสิ่งที่เราตามหามันคือแบบแคปซูลทุกคนแล้วก็แบบเป็นสิงพาร์ททีแคปซูลนะคะทุกคนเราอยากซื้ออันนี้เพราะเราอยากไปลองชิมว่าแบบถ้ามันชงด้วยแบบเครื่องเนสเพรสโซ่มันจะเป็นยังไงอันที่ขายแยกอ่ะเป็นชาอูหลงเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้ไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นเซต6ชิ้น6ชนิดชาเนาะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอ่ะเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ไปชิมเอาล่ะทุกคนเราคิดว่าเราเหนื่อยมากแล้วแล้วเราแบบแดดร้อนมากแล้วเนาะเราจะกลับแล้วอาจจะต้องยกการถ่ายรูปกับน้องสิงที่เป็นรูปปั้นน้องสิงจริงๆไปครั้งหน้าเพราะไม่ไหวแล้วจริงร้อนมากแม่อะตามนี้นะทุกคนเราจะพยายามเข้าไปใกล้น้องสิงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็คือร้อนจริงๆไปแล้ววันนี้ก็ใครที่ได้มาสิงปากแล้วแบบว่าได้แบบได้มาในช่วงที่อากาศดีกว่านี้ก็มาคอมเมนต์บอกได้ว่าแบบว่าเป็นไงสนุกสนานกว่านี้ไหมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายบายสิงปา บูทอดแพมเปิร์สเองว่ายังไงครับว่ายังไงครับมาดีใจดีใจเร็วมาดีใจดีใจเร็ว